นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนสิงหาคม2562ว่าตลอดทั้งเดือนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในดวงชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยนะดาวประจำตัวดาวพระจันทร์เนี่ยเป็นดาวที่เดินเร็วมาก2วันครึ่งย้ายแล้ว2วันครึ่งย้ายแล้วนะจึงทำให้เวลาถ้าจะดูอะไรที่ลึกลงไปในแต่ละวันนะครับมันก็จะเยอะไปหน่อยนึงนะครับเผื่อมันจะมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับถ้าจะให้ละเอียดก็ต้องติดตามดูดวงชะตารายวันของอาจารย์เพราะว่าก็จะตามของดาวพระจันทร์ด้วยเช่นกันในแต่ละวันนะครับแล้วก็ดาวอื่นๆเพราะฉะนั้นบนกระดานบนหน้าจอที่อาจารย์เขียนวันเนี้ยอันนี้คือประมาณเป็นวันเอานะครับที่ดาวพระจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือไม่ดีประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยนะบอกได้เลยโอกาสที่ดีๆมีครับในเรื่องงานเงินความรักนะครับแต่ความรักรู้สึกยังไม่ค่อยเต็มที่ไม่ค่อยเท่าไหร่การเงินค่อยคุณระมัดระวังนิดนึงนะไอ้ข้อดีมันก็มีนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยนะที่อาจารย์ดูมานะถ้าไม่พูดก็ไม่ได้นะครับในดวงของคุณเนี่ยราหูมันเป็นพินทุบาทอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอย่าประมาทการถูกหลอกถูกลวงถูกโกงไม่มีคนจริงใจในสิ่งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น นะในเดือนนี้ก็จะมีดาวพุธอังคารอาทิตย์ศุกร์พุธเกตย้ายในเดือนนี้นะครับดาวพุธจะเดินหน้าเสิร์ชก่อนนะพุธจะเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็ววันที่3สิงหาก็จะมาอยู่ที่ลัคนาราศีกรกฎอยู่ตรงนี้นะครับรอลิงชาวราศีถึงไหนอะดาวพุธกุมรักวินาศกุมรักหมายถึงบางอารมณ์คุณคิดทำสิ่งใดคุณก็จะทำสิ่งนั้นสุดๆนะครับจะเอาแต่ใจบางอารมณ์คุณไม่เอาก็ไม่ทำอะไรเลยนะครับมีเกณฑ์การจะติดต่อเพื่อนฝูงต่างๆนะมีสังคมเข้ามาติดต่อเจรจาเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะมีดาวอังคารย้ายด้วยวันที่9สิงหาคมดาวอาทิตย์ย้ายวันที่1อนุญาตดาวอาทิตย์ย้ายวันที่18สิงหาคมนะครับดาวศุกร์ย้ายวันที่19สิงหาดาวพุธย้ายวันที่21สิงหาคมนะครับตำแหน่งเป็นมหาจักรแล้วก็เป็นราชาโชคแล้วต่อมาก็ดาวเกียรติย้ายในดวงชะตาของคุณนะครับ ชาวราศีกรกฎนะโดยภาพรวมนะครับเอาข้อไม่ดีก่อนไอ้ข้อดีมันมีอยู่แล้วนะคุณจะมีความซึมเศร้าความหดหู่ว้าเหวมีความทุกข์กายทุกข์ใจนะครับอย่างมากกับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาผ่านเข้ามาในชีวิตนะเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลให้ดวงชะตาของคุณต้องเผชิญกับปัญหาความทุกข์ความลำบากนานับประการจะหลงไหลและลุ่มหลงมัวเมาหมกมุ่นกับสิ่งที่ไม่ดีหรือเรื่องอบายมุขหรือสิ่งที่เป็นอบายมุขต่างๆได้ง่ายนะครับให้ระวังเรื่องคดีความการถูกใส่ร้ายป้ายสีการถูกคดโกงทรยศหักหลังจากเพื่อนคนรักหรือบุคคลอื่นๆชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์นะครับระทมขมขื่นด้วยในช่วงนี้นะคุณจะมีความวิตกกังวลนะครับคิดมากในสิ่งต่างๆเหมือนกับตกเป็นแพะรับบาปเพราะฉะนั้นนี่ก็สำคัญนะคุณมีโอกาสที่จะเป็นแพะรับบาปเพราะฉะนั้นควรมีสตินะครับนะคิดอะไรให้รอบคอบเอกสารสัญญาต่างๆหรืออะไรที่เข้ามาคุณต้องตรวจสอบสแกนให้ดีว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับต้องพิจารณาไต่ตองให้ดีในเรื่องการงานของคุณนะมีงานนะครับเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะงานที่เกี่ยวข้องกับการขายประกันนะครับเป็นเซลล์เป็นในหน้าต่างๆเนี่ยเป็นผลดีในดวงชะตาคุณสามารถ
ขายได้ขายประกันได้เป็นเซลล์คุณก็ติดต่อแล้วก็จะประสบผลความสำเร็จนะครับการงานของคุณเนี่ยนะความหลงผิดและมีทิฏฐิมานะความเชื่อมั่นในตัวเองที่สูงมากจนเกินไปทำให้ขาดความเอาใจใส่ความรู้สึกนึกคิดกับผู้ร่วมงานจนบางครั้งกลายเป็นความขัดแย้งและการทะเลาะเบาะแว้งในที่สุดอันเป็นสาเหตุทำให้การงานของคุณสะดุดหยุดลงกลางคันนะครับถูกใส่ร้ายป้ายสีจากผู้ร่วมงานเสมอหากคุณล้มหรือเกิดปัญหาความผิดพลาดเมื่อไหร่คุณก็จะถูกซ้ำเติมโดยทันทีเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงดังนั้นควรลดทิฏฐิลงนะครับและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือสร้างศัตรูในที่ทำงานลงนะครับหันหน้ามานะพูดคุยนะครับด้วยเหตุผลนะหันหน้ามาเอาใจใส่นะครับแล้วก็ดูแลจัดการในเนื้องานต่างๆร่วมกันให้ดีนะครับการบริหารจัดการในเรื่องการงานคุณก็จะสามารถเดินได้ไม่ติดขัดใดๆนะครับส่วนในเรื่องการเงินของคุณน่ะนะในช่วงนี้จะชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับการเงินฝืดไม่ค่อยเต็มที่ในดวงชะตาของคุณสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพที่ดีเนี่ยเกี่ยวข้องกับการพนันการเสี่ยงโชคเนี่ยกลุ่มเนี้ยมันจะนำพามาซึ่งผลประโยชน์โชคลาภรายได้เข้ามาให้ท่านในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังการทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายดีที่สุดของชาวลัคนาราศีกรกฎเพราะฉะนั้นทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันก็เป็นลาภมันได้แค่สั้นๆเท่านั้นไม่ได้ยาวนานนะครับในดวงชะตาของคุณในช่วงระยะเวลานี้นะโอเคในดวงชะตานะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะมาดูนะครับในแต่ละดาวนะชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับของคุณเนี่ยมีดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ยซึ่งเป็นดาวคู่สมพลอยู่ในภพกระดุมพระถือว่าในเรื่องการเงินการทองคุณจะมีเข้ามานะครับกรรมะกระดุมพระหมายถึงคุณจะได้เงินจากการงานหรือสิ่งที่คุณทํานะครับจะประสบผลความสําเร็จข้าราชการทหารตํารวจรัฐวิสาหกิจคนที่ทํางานราชการเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่อาจจะมีความขัดแย้งหรือถูกการร้องเรียนบ้างร้องเรียนบ้างเป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังคําพูดด้วยเพราะคุณมีดาวอังคารร่วมพุธเป็นดาวที่พูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่ในภพการเงินเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทนะครับในดวงชะตาของคุณในช่วงนี้คุณจะยิ่งรักศักดิ์ศรีไว้ตัวรักพวกพ้องเพราะฉะนั้นอย่ารักมากจนเกินไปนะครับผลประโยชน์รายได้ต่างๆที่คุณจะได้มาเนี่ยมันมีเกณฑ์การแบ่งสรรปันส่วนแน่นอนมันจะได้ไม่เต็มถ้าคุณไม่ให้คุณจะโดนสกัดดาวรุ่งคุณจะโดนขัดแข้งขัดขาชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับมันต้องมีส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ในดวงชะตาของคุณนะการเซ็นสัญญานิติกรรมต่างๆเอกสารสัญญาต่างๆนะครับพูดคุยเป็นวิชาการติดต่อประมาณนี้จะทำให้คุณสมหวังในเรื่องการเงินด้วยเหตุผลนะครับพูดได้ดีเข้าไว้จะทำให้คุณประสบผลความสำเร็จแล้วคุณก็จะมีความสุขนะครับกับการใช้จ่ายกับการซื้อข้าวซื้อของของกินของใช้ต่างๆเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็จะมีความสุขคนโสดเนี่ยคุณจะดูความรักของคุณเนี่ยนะมองดูที่ฐานะในดวงชะตาคุณจะดูว่าเอ๊ะคนนี้รูปร่างหน้าตาดีไหมฐานะทางการเงินประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าปานกลางพอใช้ได้นะคุณก็จะเลือกคนนั้นประมาณนี้ในดวงชะตาของคุณในเรื่องการหาคนรักคู่ครองสำหรับคนโสดนะครับในระยะเวลานี้กระดุมพระเป็นเกษตรหมายถึงการเงินคุณจะมีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตานะครับแต่ก็ต้องไปดูในรายละเอียดของดวงชะตาของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทายว่าดีไว้นะครับแต่การเงินที่คุณได้มาเนี่ยนะถ้ามันเป็นเงินเกี่ยวข้องกับการพนันการเสี่ยงโชคเนี่ยมันก็จะมีรายได้เข้ามาแต่ว่ามันได้ไม่เต็มจะมีเกณฑ์การแบ่งสรรปันส่วนออกไปส่วนหนึ่งในดวงชะตาของคุณนะครับอาชีพเกี่ยวข้องกับร้านอาหารของกินของใช้นะครับของสวยของงามเนี่ยเป็นผลดีเกี่ยวข้องกับพลังงานแหล่งพลังงานต่างๆก็จะนำการเงินไม่ขาดคุณ
เกี่ยวข้องกับข้าราชการโอเคนะครับเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆแพทย์ผ่าตัดเครื่องมืออุปกรณ์กลไกต่างๆที่ดีและเกี่ยวข้องกับโซเชียลต่างๆการติดต่อสื่อสารต่างๆก็จะเป็นรายได้เข้ามาที่ดีในดวงชะตาของคุณด้วยนะครับใครที่รอคอยงานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าคาดหวังเพราะเดี๋ยวมันมาเองในเรื่องการงานของคุณนะครับถ้าคุณคาดหวังมันมีโอกาสที่จะพลิกเพราะคุณมีมนุษย์อยู่ในภพกรรมะถ้าคุณหวังเนี่ยมันมีโอกาสพลิกสูงเพราะฉะนั้นคุณพยายามนิ่งๆเข้าไว้อย่าไปนึกถึงทําให้ดีที่สุดด้วยความรู้ความสามารถของคุณให้รอบคอบเอกสารเตรียมให้พร้อมนะครับสุดท้ายแล้วมันจะได้แบบไม่คาดฝันนะบางทีคุณไม่ทันนึกคิดนะติดต่อมาโดยไม่คาดฝันคุณก็ถือว่าโชคดีได้งานไปนะครับบอกได้เลยในเดือนนี้การเงินของคุณก็จะมีเข้ามาแต่ให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวงค่อยดูเอกสารสัญญาให้ดีๆนะครับอย่าประมาทนะไม่งั้นคุณจะเป็นแพะรับบาปแทนเขานะของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับโอเคในดวงชะตาอันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูบนหน้าจอกันนะอันนี้คือวันคร่าวๆนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะดูแบบเจาะลึกนะโอ้โหเยอะมากทุกวันนะเพราะฉะนั้นวันที่1สิงหาคมพระจันทร์ดับนะครับอยู่นี้อยู่ที่ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยพระจันทร์ดับช่วงเวลา 9:38 นาทีนะเพราะฉะนั้นวันที่1ระมัดระวังตัวเองทำอะไรโดยความไม่ประมาทมีสติรอบคอบให้ดีที่สุดนะครับแล้วพอมาวันที่2ถึงวันที่7 2ถึงวันที่7สิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้ดวงชะตาคุณดีในเรื่องการเงินการทองการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับครอบครัวไม่ได้มีปัญหาใดๆในดวงชะตาของท่านในระยะเวลานี้วันที่8สิงหาถึง12สิงหาคมช่วงนี้ไม่ค่อยดีดวงชะตาคุณจะมีอุปสรรคดวงชะตาคุณหมดแรงอ่อนกำลังเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าประมาทนะครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่พอช่วงวันที่13 14สิงหาคมคุณจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามนะครับเป็นผลดีในการติดต่อนะการค้าการขายเป็นผลดีในดวงของคุณวันที่15สิงหาคมนะครับพระจันทร์จะเพ่นพระจันทร์จะเพ่นช่วงเวลา 1:08 นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมรณะเพนอยู่ที่พบมรณะนะครับหมายถึงเนี่ยต่างแดนหรือการเดินทางแดนไกลให้คุณกับเจ้าชะตาเป็นผลดีจะทำให้คุณมีเสน่ห์การค้าการขายการส่งออกเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับหรือคุณจะมีไอเดียโปรเจกต์ในเรื่องการงานเข้ามานะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็วันที่15ด้วยเช่นกันนะ15ถึง17ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังอุปสรรคไม่ดีในเรื่องความรักไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าประมาทในดวงชะตาของคุณนะครับไปมุ่งเน้นใส่ใจในเรื่องการงานดีที่สุดแล้วพอช่วงเวลา14-18นะ18-24สิงหาคมในช่วงนี้นะครับถือว่าดีแล้วต่อเนื่องไป27-31สิงหาคมอันนี้ก็ดียาวไม่ได้มีปัญหาใดๆของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับนี่คือจังหวะของวันนะดูจากวันที่ดาวย้ายเท่านั้นนะครับว่าดีไม่ดีประการใดเพราะฉะนั้นที่วงกลมสีแดงไว้ให้คุณอย่าประมาทนะครับไม่ค่อยดีแต่ที่ไม่ได้วงกลมไว้มันเป็นปกติดีนะครับแต่อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับนะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาดูเปิดไพ่ให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาในเดือนนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสัก3ใบก็พอ ชาวราศีกรกฎใบแรกได้เดอะเดวิลนะครับนะเห็นชัดมั้ยเห็นชัดมั้ยใบที่2ได้8ดาบนะครับ
ใบที่สามได้อัศวินถือดาบเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณนะครับในเดือนเนี้ยดวงชะตาของคุณเนี่ยจะลุ่มหลงมัวเมานะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพนันการเสี่ยงโชคและมัวเมาเรื่องเห็นไหมกามอารมณ์เพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณก็จะถือว่าจะหื่นมากเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนิดนึงนะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นการดีงานที่จะทํางานที่จะให้ผลดีกับผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆทั้งปวงเช่นผับบาร์อาบอบนวดร้านขายเหล้าเบียร์นะครับขายเหล้าขายเบียร์นะบ่อนคาสิโนต่างๆเป็นต้นนะส่วนคนที่ทำงานเป็นปกตินะครับจะค่อนข้างเหนื่อยนะเหนื่อยยากมากรู้สึกว่าตนเองเนี่ยทำงานแล้วมันยากลำบากนะครับเหน็ดเหนื่อยในการหาเงินด้วยเช่นกันนะและอาชีพที่ดีนะครับเกี่ยวข้องกับการขายประกันการเป็นนายหน้าต่างๆนะก็จะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อทำให้คุณประสบผลความสำเร็จนะครับส่วนในเรื่องการเงินการทองคุณเห็นไหมแปดดาบจากการเงินคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้นะเหนื่อยนะครับเหนื่อยแบบว่าในเรื่องการเงินเนี่ยนะหาคนช่วยเหลือไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนในเรื่องการเงินให้ดีนะครับอย่าประมาทนะอย่างที่บอกระมัดระวังการเซ็นสัญญานิติกรรมต่างๆนะครับอย่าประมาทในดวงชะตาคุณส่วนในเรื่องความรักความรักของคุณนะครับคุณอาจจะมีเกณฑ์การต้องตัดสินใจในเรื่องความรักนะว่าจะดำเนินความสัมพันธ์ต่อหรือจะยุติความสัมพันธ์ดีนะครับสถานการณ์เหมือนสงบแต่ระวังปัญหาการทะเลาะวิวาทการมีปากเสียงกันอย่างรวดเร็วไม่คาดคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางแก้คุณควรใจเย็นๆนิดนึงเพราะของคุณจะขึ้นได้ง่ายไงอารมณ์บ่อจอยนะครับมันเฮิร์ตนะเจอคําพูดคําจาอะไรไปเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะครับอย่าทะเลาะกันดีที่สุดเพราะชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยปัตตานีเป็นอาหริในดวงชะตาและอยู่ในเรือนพฤหัสบดีคุณก็ไม่ยอมคู่ก็ไม่ยอมคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจากันด้วยเหตุด้วยผลนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎนะโอเคนะอันนี้คือคําทํานายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ